คนเราคนหนึ่งก่อนที่เขาจะมาเป็นช่างสักได้เนี่ยจริงๆผมใช้เวลานานนะกว่าที่ผมจะคิดว่าผมจะเป็นช่างสักแต่เราไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขาคิดกันยังไงแต่ส่วนผมแล้วเนี่ยโอ้นานมากจนมั่นใจแล้วว่างานมันต้องออกมาดีแล้วผมถึงกล้าที่จะออกมาทำพี่เคยแบบแก้งานของช่างสักคนอื่นบ้างไหมครับมีครับเล่าความรู้สึกถ้าเกิดมันไม่ได้เละมากเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาละเราสามารถกู้ได้คือทำให้มันสวยขึ้นมาได้ระหว่างงานศิลปะเหมือนงานพ่นกำแพงอ่ะบางคนพ่นกำแพงเลอะเทอะกำแพงนั้นก็ดูสกปรกแต่ถ้าเกิดเป็นการเพ้นกำแพงที่มีความสวยงามต่อให้เป็นกำแพงคนก็เออมันสวย